สวัสดีครับนี่คือ insight NEWS เล่าข่าวการเมืองมาตรา151ไม่น่าห่วงมาตรา82มากกว่าผ่านหลายวันยังคงเดาทางไม่ออกกกต.จะมาไม้ไหนจากการมีมติไม่รับ3คำร้องกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ถือหุ้น ITV เนื่องจากยื่นร้องเกินเวลากำหนดแต่มีมติรับพิจารณาตามมาตรา151พรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งเหตุรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามแต่ก็ยังฝ่าฝืนด้านหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์ว่านายพิธาไม่น่ารอดอาจต้องโดนโทษคุกสูงสุด10ปีและตัดสิทธิเลือกตั้ง20ปีแต่ก็มีนักกฎหมายหลายคนที่เห็นตรงกันข้ามโดยไม่เกี่ยวกับปมรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ITV ที่บันทึกเอกสารรายงานกับคลิปภาพและเสียงในการประชุมขัดแย้งไม่ตรงกับในประเด็นว่า ITV ยังดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือไม่ตามที่เป็นข่าวครึกโครมตอนนี้แต่ที่เห็นเช่นนั้นก็เพราะอย่างที่นายชาวมีขวดอธิบายไว้ว่าความผิดมาตรา151ต้องเป็นความผิดที่มีเจตนาชัดเจนกล่าวคือคำว่ารู้อยู่แล้วต้องเป็นข้อเท็จจริงตายตัวรับฟังเป็นยุติไม่สามารถดิ้นได้เช่นการเคยต้องคำพิพากษาหรือคุณสมบัติการศึกษาแต่กรณีหุ้นนายพิธาเป็นประเด็นที่ยังไม่ยุติยังมีข้อสงสัยอยู่หลายประการโดยเฉพาะนายพิธายืนยันถือหุ้นในนามผู้จัดการมรดกและเคยยื่นแจ้งต่อปปช.แล้วส่วนประเด็น ITVยังประกอบกิจการสื่ออยู่หรือไม่แค่นายพิธาต่อสู้ว่าตนเองเข้าใจว่า ITV ไม่ได้เป็นสื่อเพราะหยุดประกอบกิจการมานานแล้วก็จะหลุดพ้นความผิดในมาตรานี้ทันทีเพราะขาดเจตนามิเช่นนั้นนายพิธาคงโอนหุ้นให้เสร็จก่อนวันสมัครเลือกตั้งซึ่งกระทำได้ง่ายคงไม่ฝืนสมัครทั้งที่รู้ว่ามีความผิดยิ่งถ้าเทียบกับกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจะเห็นว่าอัยการยกคำร้องหลังจากนายธนาธรถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีคุณสมบัติต้องห้ามจากการถือหุ้นสื่อจริงจนพ้นสภาพสสและกกต.ก็ชงเรื่องต่อว่านายธนาธรมีความผิดตามมาตรา151สุดท้ายอัยการสั่งไม่ฟ้องชี้ว่าคดีอาญาต้องมีหลักฐานดำสืบจนปราศจากข้อสงสัยทำให้คดียุติไปแต่ถึงอย่างไรกรณีนายพิธาที่กกต.ไต่สวนตามมาตรา151จะไม่น่าห่วงแต่เรื่องถือหุ้น ITV จะทำให้ขาดคุณสมบัติหรือไม่ยังไม่ยุติหลังจากกกต.รับรองสส.แล้วยังมีอีกหลายช่องทางทั้งสส.สว.หรือกกต.เองสามารถยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้อีกตามมาตรา82ของรัฐธรรมนูญตรงนั้นต่างหากที่ระทึกขวัญแฟนดอมมากกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ